นายกเศรษฐาแจ้งเหตุรายชื่อไผ่ลิกครม.เศรษฐา1เมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีชื่อนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพลังประชารัฐจากเดิมที่ติดโผครม.และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยว่ายืนยันตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐและตนยังไม่ได้แต่งตั้งให้ใครเข้าไปแทนที่สำหรับเหตุผลที่ไม่มีชื่อของนายไผ่ลิกเป็นเพราะนายไผ่ลิกยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของคุณสมบัติเช่นเดียวกับนายพิชิตชื่นบานที่ขอถอนตัวไปเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทั้งสองคนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและคณะรัฐมนตรีเดินต่อไปได้หากไม่มีปัญหาตามกฎหมายก็พร้อมที่จะแต่งตั้งภายหลังยืนยันโควต้าทั้งสองคนพรรคยังอยู่ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ก็ขอให้ใจเย็นๆส่วนกรณีนายพิชิตชื่นบานประกาศถอนตัวเป็นเพราะต้องการลดแรงกดดันจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่นั้นนายเศรษฐากล่าวว่านายพิชิตยืนยันว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่เมื่อมีข้อท้วงติ่งมาเยอะจึงพิชิตไม่อยากทำให้ครม.ลำบากใจ